ิธีเช็คเลขจัดส่ง FedEx Express ท่านจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สีกรุงทุกครั้งสำหรับจ่าหน้าซองเพื่อส่งกรมธรรม์ถึงท่านหรือลูกค้าเพื่อให้ทางบริษัท FedEx Express โทรหาข้อที่1หากเป็นการจัดส่งกรมธรรม์จากสำนักงานใหญ่จะเป็นการจัดส่งโดยบริษัทเอกชนข้อที่2หากเป็นงานที่สาขาพิมพ์กรมธรรม์เองจัดส่งเองในภูมิภาคตัวเองจะส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนข้อที่3หากการจัดส่งโดยบริษัท FedEx Express ผู้รับเอกสารไม่ได้รับโทรศัพท์เอกสารจะถูกตีกลับไปยังบริษัทสีกรุงสมาชิกจะต้องมีค่าดำเนินการ50บาทต่อเอกสาร1กรมธรรม์เช่นถ้าท่านส่งพรบ.และส่งกรมธรรม์ภาคสมัครใจก็จะเป็น2กรมธรรม์จะโดนค่าจัดส่งดำเนินการ100บาทหากการจัดส่งโดยบริษัทเอกชนลูกค้าหรือสมาชิกไม่สะดวกรับสายกรุณาแจ้งพนักงานให้ทราบว่าท่านต้องการจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนตามเดิมกรณีที่ลูกค้าหรือผู้รับเอกสารไม่ได้รับโทรศัพท์ขอให้โทรกลับไปสอบถามได้เลยหากผ่านไป7วันแล้วยังไม่ได้รับเอกสารจะถูกตีกลับมาที่สีกรุงท่านจะต้องเสียค่าดำเนินการจัดส่งใหม่กรมธรรม์ละ50บาทวิธีเช็คเลขจัดส่งFedEx Express เมื่อท่านเข้ามาในระบบ SKMS หรือที่เรียกว่าระบบสมาชิกออนไลน์ท่านเข้ามาเช็คงานทุกวันหลังจากการที่ท่านแจ้งงานนะครับให้ท่านมองตรงนี้ครับถ้าขึ้นคำว่าตัดจ่ายแล้วจึงจะปรากฏเลขจัดส่งอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างของคุณสาธิตหมายท่านชมวิธีการนะครับให้ท่านคลิกตัวเลขตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยตึงเมื่อท่านคลิกเข้าไปแล้วครับระบบจะพาท่านไปที่หน้าเช็คสถานะของบริษัท FedEx Express ท่านลองมองดูนะครับสถานะการจัดส่งเร็วมากออกส่งเมื่อวันที่21จัดส่งถึงวันที่22ปลายทางอยู่ที่จังหวัดพะเยาเร็วมากเป็นบริษัทเอกชนที่ส่งได้เร็วมากภายใน1วันแล้วท่านมองทางขวามือตรงนี้ครับถ้าขึ้นสีเขียวตรงนี้คำว่าเซ็นรับแล้วให้ท่านมาคลิกตรงนี้ครับคำว่าใบรับรองการเซ็นรับท่านจะเจอลายเซ็นผมจะคลิกให้ทุกท่านชมตึงเห็นไหมครับว่าลายเซ็นของผู้รับปรากฏขึ้นมาทันทีง่ายไหมครับกับการเช็คสถานะการจัดส่งผ่านบริษัท FedEx Express ในกรณีที่ท่านต้องการคัดลอกลิงก์ท่านมาคลิกตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้นะครับผมจะคลิกทุกท่านชมแล้วกดคัดลอกแบบนี้ครับลิงก์ URL สีฟ้าแล้วกดคัดลอกแล้วสามารถนำลิงก์นี้ไปแปะบนไลน์ของลูกค้าหรือสมาชิกส่งทางอีเมลได้ส่งทาง Facebook ได้ง่ายไหมครับกับบริการใหม่ที่ทางบริษัทสีกรุงพัฒนาเพื่อให้การจัดส่งกรมธรรม์เร็วมากถึงลูกค้าภายใน1วันสนใจกดติดตาม Subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดชมคลิปสอนการทำงานดีๆผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ได้ในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ